สถานีตำรวจภูธรวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกธีรพงษ์ผลนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุเทพดีสุขรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งพันตำรวจโทกฤษเดชวัชระอมรชัยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวังโป่งพร้อมในชุดสืบร่วมกันจับกุมตัวนางสาววิไลลักษณ์หรือจอยแป้นไม้อายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่29หมู่7ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังโป่งพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าเม็ดสีส้มกลมแบนด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งประทับตา WY จำนวน38เม็ดยาไอซ์จำนวน3ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 0.57 กรัมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo สีฟ้าอีก1เครื่องเงินสด 6,050 บาทซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการซื้อขายยาเสพติดโดยของกลางทั้งหมดถูกเก็บรวมกันไว้ในกระเป๋าถือแบบผ้าสีแดงดำซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่ในขณะที่เจ้าที่ตำรวจชุดจับกุมตรวจพบระหว่างที่ผู้ต้องหากำลังทำทีแยกไขมดแดงอยู่ริมถนนภายในหมู่บ้านคลองแสลงกรึงหมู่ที่7ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งห่างจากบ้านของผู้ต้องหาประมาณ100เมตรเบื้องต้นนั้นนางสาววิไลลักษณ์หรือจอยแป้นไม้ให้การรับสารภาพจึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีพร้อมทั้งทำการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปสำหรับพฤติการของผู้ต้องหาก่อนที่เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังโป่งจะดำเนินการจับกุมตัวนั้นได้มีการขยายผลเชิงลึกมาถึงอบต.หญิงคนนี้จึงทำการติดตามพฤติกรรมก่อนขอหมายศาลเข้าจับกุมได้ขณะที่ผู้ต้องหาทำทีแต่งตัวออกมาหาแย่ไข่มดแดงอยู่ริมถนนทั้งที่ไม่ใช่ฤดูแย่ไข่มดแดงตรวจค้นพบของกลางเป็นยาเสพติดและเงินสดดังกล่าวที่บริเวณตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีบ้านสีเทพน้อยหมู่ที่5ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายฐานุพงศ์พัชระเรืองวงศ์พัฒนาการอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอของหมู่บ้านสีเทพน้อยเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของแปลกออกมาวางจำหน่ายที่ตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีแห่งนี้โดยที่ตลาดนัดโอท็อปนวัดวิถีนั้นจะเปิดขายทุกวันอาทิตย์บริเวณหน้าวัดสีเทพน้อยตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นซึ่งภายในตลาดจะมีสุดยอดขนมโบราณหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละ5บาทเท่านั้นเช่นขนมข้าวโป่งขนมห่อขนมตาลขนมทองม้วนข้าวต้มมัดไข่ทรงเครื่องและโดยเฉพาะขนมลูกโคนโยนข้าวกอไผ่ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนำมาปั้นและห่อด้วยไส้มะพร้าวน้ำหอมแบบหามๆคือไม่อ่อนและแก่จนเกินไปเคี่ยวด้วยน้ำตาลปี๊บต่อด้วยโรยด้วยงาดำและนำไปทอดด้วยไฟอ่อนๆที่สำคัญจะใช้เตาถ่านโบราณเพื่อให้ได้ขนมลูกโคนโยนข้าวกอไผ่ที่มีรสชาติหอมหวานนุ่มอร่อยสอดไส้มะพร้าวจนกลายเป็นขนมโบราณที่ได้รับความนิยมมีผู้คนมาลองลิ้มชิมรสต่างพากันซื้อรับประทานและซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านจนไม่เพียงพอต่อความต้องการเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับภายในตลาดโอท็อปนวัดวิถีบ้านสีเทพน้อยยังมีอีกหนึ่งสีสันของบรรยากาศการซื้อขายเมื่อพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยโบราณผู้หญิงนั้นนุ่งผ้าสิ้นพื้นบ้านทอจากผ้าฝ้ายส่วนผู้ชายก็สวมใส่เสื้อมอห้อมเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยและที่สำคัญที่บ้านสีเทพน้อยแห่งนี้มีสโลแกนประจำหมู่บ้านคือนั่งกินนอนกรนกับคนสีเทพจึงได้เกิดไอเดียมอบหมายให้ในประจวบนาคเทียนกำมันตบลคลองกระจังมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยขึ้นมานอนบนแคร่ไม้ไผ่พร้อมกับกินขนมอย่างมีความสุขสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันเป็นอย่างยิ่งก็จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องกลุ่มสตรีเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็เห็นเดินมาเนี่ยอยากไปเลยผมก็จะไปกับพี่ที่มาที่นี่
สักแท็กอะว่าจบในจุดนี้จะมีชุมชนอยู่มากมายขยายไปอยู่ในตะกุกบ้างในสนุนบ้างนะครับแล้วก็จะไปร่วมนั้นเรายังไม่เห็นหน้าใครจะไปเห็นนะครับรออีกนิดนึงช่วงที่นั่งรอพิธีเปิดก็จะไปช็อปไปเดี๋ยวสิทักทายไปดีๆเอาของมาเอาเสื้อเอาผ้าให้ไปทานกินได้เลยคนนั้นเป็นไรได้กินแล้วได้แล้วได้กินแล้วกินจริงๆครับจึงได้จัดโครงการส่งเสริมทุกภาคการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่บ้านบางหินซองหมู่ที่17ตำบลบางหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนกลายสภาพเป็นน้ำโคลนสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติล่าสุดนายมณิษฐ์อุบแก้วในองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินนำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตรเร่งนำน้ำสะอาดจากแหล่งอื่นมาเติมใส่ถังพักน้ำประปาหมู่บ้านเฉลี่ยวันละ2เที่ยวรวม 12,000 ลิตรเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำสะอาดเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นการชั่วคราวโดยมีการเปิดปิดเป็นเวลาพร้อมทั้งจะนำรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีชาวบ้านต่างจัดเตรียมภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมารองรับน้ำสะอาดเพื่อนำกลับไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็มีการขอความร่วมมือให้กับทุกคนทุกครัวเรือนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านายมณิษฐ์อุบแก้วนายกอบต.วังหินบอกว่าสระลูกนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านใช้จ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนครอบคลุมกว่า100หลังคาเรือนมีพื้นที่ราว10ไร่เศษโดยขุดมานานกว่า20ปีไม่เคยแห้งซึ่งสถานการณ์ล่าสุดฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลาพอสมควรประกอบกับปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในสระได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนก้นสระบางส่วนพบผิวดินแตกระแหงน้ำในสระมีสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ส่งผลให้ประชาชนเริ่มได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอบต.วังหินนำรถแบ็คโฮพร้อมเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการขุดลอกสระในส่วนนี้ตื้นเขินให้มีความลึกมากกว่าเดิมเพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนให้เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่วนการแก้ไขในระยะสั้นช่วงนี้จะใช้รถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 6,000 ลิตรวิ่งส่งน้ำใส่ถังพักประปาหมู่บ้านและวิ่งแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีฝนตกลงมาสุนายลีกิตโตเอี่ยมอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่55หมู่17ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำประปามานานกว่า1เดือนแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้หลังประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงยิ่งทำให้แหล่งน้ำดิบแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนน้ำมีสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ยิ่งบ้านไหนมีลูกหลานเด็กเล็กเรียนหนังสือจำเป็นต้องหาน้ำสะอาดมาซักเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่เป็นสีขาวเพื่อไม่ให้เสื้อหมองจากคราบโคลนซึ่งอย่างดีที่ทางอบต.วังหินได้นำน้ำสะอาดมาแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หมู่17วังหินซองวังหินทองตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดน้ำประปามีปัญหาเดือดร้อนมากเพราะว่าสระลูกนี้เนื้อที่ประมาณ10ไร่นี่ประมาณ
ขุดมาแล้วตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2133ประมาณ20ปีมาแล้วไม่เคยแห้งเป็นอย่างนี้มาก่อนสืบเนื่องจากฝนปีที่แล้วปริมาณฝนน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยซึ่งแล้วก็ประกอบกับปีนี้ฝนแรงมากซึ่งปกติแล้วระยะนี้น่าจะมีน้ำมาแล้วฝนมาแล้วก็ทำให้ประปาที่เป็นแหล่งน้ำดิบหมู่บ้านทั้งใช้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยแห้งเหลือไม่เกินไม่ถึง30เซนก็30เซนครึ่งสักนะครับก็ทางความเดือดร้อนแล้วก็น้ำก็ขุ่นด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านก็ได้รับด้วยความเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนะครับก็อบต.ก็ไม่ได้นิ่งดูดายก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ให้รถน้ำอบต.ซึ่งมีอยู่คันเดียวนะครับก็เอามาเติมน้ำให้วันละประมาณ 12,000 ลิตรประมาณวันละ2เที่ยวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาระยะยาวโดยขุดลอกสระให้มันลึกกว่าเดิมเพื่อให้มีแหล่งปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้เพื่อให้เพียงพอแก่การทำประปาในระยะยาวต่อไปครับแล้วตอนนี้ค่าว่าน้ำอยู่ตรงนี้จะใช้ได้ประมาณกี่วันครับตอนนี้น่าจะไม่เกิน10วันน้ำตรงนี้น่าจะไม่เกิน10วันถ้าฝนไม่มีฝนมาเติมน้ำก็จะไม่เกิน10วันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ประสานไปทางหมู่ที่6ขอใช้น้ำประปาหมู่อื่นมาเพิ่มเติมแล้วก็อบต.ก็ส่งน้ำเพิ่มก็น่าจะแก้ปัญหาได้แต่ก็คงจะประสานให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรเขาใช้น้ำเป็นเวลาเปิดเช้าเย็นก็เปิดทั้งวันน่าจะไม่ได้อีกแล้วครับคุณลุงครับคุณลุงได้รับความเดือดร้อนยังไงครับก็ทุกวันนี้ก็คือไม่มีน้ำไม่พอใช้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนของเรามาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับไม่พอใช้แล้วใช้ไปทุกวันในน้ำมันจะขุ่นมากขุ่นมากๆแล้วทั้งว่าเป็นน้ำโคลนทั้งกลิ่นของข่าวปลาที่ได้สูบน้ำเอาขึ้นไปแจกจ่ายกับประชาชนราษฎรในหมู่บ้านของเราเพราะฉะนั้นทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้คิดคือจะแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอานุภาพของการแห้งแล้งเนี่ยคือมันมากในปีนี้ยาวนานจนกระทั่งว่าน้ำแห้งขนาดนี้แล้วเราก็กำลังเร่งพยายามเร่งติดต่ออบต.เร่งติดต่อหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือกับราษฎรที่เดือดร้อนกันทุกวันนี้ครับแล้วเป็นไงทีนี้ทางไม่มีน้ำใช้แล้วทีนี้ทางอบต.เขาเอาน้ำมาให้ใช้ไหมครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.แต่ก็มันมีหลายหมู่บ้านที่แห้งแล้งก็ไม่ได้มีเฉพาะของหมู่เราหมู่เดียวเพราะฉะนั้นอบต.ก็ได้แบ่งบ่ายความช่วยเหลือมาเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนมาได้เป็นบางส่วนแล้วก็จนกระทั่งแห้งมาขนาดนี้เราจึงได้อยากจะขอร้องให้หน่วยที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือตรงนี้ได้เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีใจว่าทางหน่วยงานก็เข้ามาดูแลแล้วว่าโดยการขุดลอกเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าก็จะได้ไม่ขาดแคลนตรงนี้ต่อไปก็คืออันนี้ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือมาจากหน่วยงานของอบต.ท้องถิ่นเอารถแบ็คโฮมาขุดลอกใหม่และตอนนี้ที่ณขณะนี้คือเรายังขุดลอกกันอยู่ได้แล้วเป็นบางส่วนแล้วก็ยังเหลือที่นี่แล้วปัจจุบันณวันนี้วินาทีนี้ก็คือเรายังขาดแคลนน้ำไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Filano Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปคันQ-Pix! Yeah!
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดเพชรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สาขา138โดยหลวงพ่อวิริยังสิริทโรผู้ก่อตั้งสถาบันและหลักสูตรครูสมาธิขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่45รัตนญาณเรียนเป็นขั้นตอน6เดือนและรับการอบรมหลักสูตรสมาธิเบื้องต้นแบบสั้น 1-3 วันทุกหลักสูตรเรียนง่ายไม่น่าเบื่อรับจำนวนจำกัดสมัครเรียนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ศาลาเจ้าฟ้าชั้น2วัดเพชรวรารามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0819140324 0882045649และ0836255129สร้างกำลังใจสะสมพลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสองเท้าฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมิให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า1ตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปแพที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรสุ่มฉมวกซ่อมไซตุ้มอีจู้ลันโปงและโพงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกันการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง1กรกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดปราจีนบุรีระยองสระแก้วตากขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนในเวลาต่อมาเผาหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่ค่อยว่าสิปูกับโพดเรียกซัดเพื่อหาได้เสริมจะว่าเป็นยังไงเผาคือบ่โอ้ยมันสิคือบ่เถามันสิได้ผลบ่มันสิมีหน้ามีท่าอยู่ได้มะโหดมันสิบ่ตายขาดทุนเบิดบ่เออแม่นล่ะเนาะหึแต่ตอนที่เฮาปลูกเขาหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาโพดก็สิบ่มีคือกันทีละเถาเออแม่นอยู่เด้อล่ะเนาะมันสิมีอยู่บ่ฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.สำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.จ่ายเพียง 23.60 บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน 1,500 บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคปภ.หรือติดต่อสำนักงานคปภ.ใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติคันมียังสี่มันก็หายวังคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเฮา
หาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปท. 1186